โดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับหรือว่าบกจรเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงการรับฟังบรรยายสรุปสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ทางรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญด้วยครับในช่วงของการพูดคุยกันเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำหลักการสำคัญของการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยท่านนายกบอกว่าอยากให้เพิ่มเทคโนโลยีแทนตัวบุคคลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยไปหารือกับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุมการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองลดความแออัดแล้วก็เน้นเรื่องของการสร้างระบบเชื่อมต่อการเดินรถระหว่างระบบการเดินรถปกติกับระบบรางในทุกเส้นทางแล้วก็มองว่าถ้าเส้นทางไหนเนี่ยที่มีทางน้ำขนาบอยู่อาจจะพิจารณาก็คือการเบี่ยงไปใช้เส้นทางน้ำควบคู่กันไปก็ได้โดยกำชับให้กระทรวงคมนาคมไปหารือกับกรุงเทพมหานครค่ะไปศึกษาเรื่องของการเดินทางในเส้นทางทางน้ำฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะแต่ตรงไหนไม่ติดและตรงไหนมันติดมันมีเส้นทางการเชื่อมโยงที่จะอ้อมได้ไหมไม่ใช่ทุกคนก็ขับรถเส้นทางเดิมตลอดทุกวันแล้วก็ติดทุกวันมันต้องหาเส้นทางลัดเส้นทางอ้อมนะบางส่วนเพื่อจะแบ่งเบาปัญหาการจราจรในจุดที่เป็นอุปสรรคเมื่อสักครู่ที่เห็นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการซึ่งมาโดนก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่เขาเมื่อวางแผนแล้วทำแล้วทดลองแล้วมันจะต้องได้ผลจริงไม่งั้นประชาชนก็จะเดือดร้อนก็จะบ่นว่ามันไกลเกินไปก็หาเส้นทางที่ใช่เพราะถ้าจะมีถนนเส้นทางหลักเส้นทางรองที่มันเชื่อมต่อได้แล้วก็เส้นทางที่มันตันที่มันไปไหนระยะสั้นไม่ได้อันนั้นก็ผมใช้ได้คือมาตรงนี้มันติดตรงนี้ท่านก็ต้องอ้อมหาตรงนี้ไปแล้วไปเชื่อมตรงนู้นได้ไหมถ้าไปอัดติดตรงนี้ตลอดนะคือไอ้ตรงนี้ของเดิมมันก็จะมีการระบายอ้อมทุกจุดเนี่ยไปดูแบบนี้ได้ไหมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างนะครับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแนะนำนะครับให้เอกชนสำรวจพื้นที่สร้างที่จอดรถใกล้กับสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็เสนอมาที่รัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับพร้อมกับมีการย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และเป็นวาระสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ทุกๆคนนะครับจะต้องช่วยกันด้วยครับ